มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลเผยเห็นจะคาตาสาวตรีแอบไปดูบ้านลุงพลค่ะกรณีนายชัยพลวิภาลุงน้องชมพู่นะคะเปิดเผยว่าตอนนี้บ้านคืบหน้าไปมากแล้วประมาณ 70% ตอนนี้เหลือปูพื้นบ้านนะคะถามฟ้าแล้วก็ทาสีตนก็คิดเรื่องของการจัดบ้านไปแล้วโดยคาดว่าจะจัดลักษณะเดิมเตียงที่มี3หลังนะคะจะใช้งานทั้ง3หลังโดยจะนำมาเรียงวางติดกันไว้เช่นเดิมค่ะส่วนการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการโดยหมอปลาซึ่งทั้งหมดใช้กล้องวงจรปิด4ตัวตั้งแต่4จุดใช้เวลาติดตั้งเพียง1วันเท่านั้นค่ะล่าสุดนะคะวันที่3สิงหาคม63ทีมข่าวเดินทางมาสอบสวนคนใจบุญที่สร้างบ้านให้กับลุงพลเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดใจที่เดียวกับอมรินทร์นะคะว่าระบุว่าตนมาด้วยใจเอาใจมาช่วยลุงพลแล้วก็ครอบครัวค่ะตนอยากให้ครอบครัวลุงพลโดยเฉพาะลูกได้อยู่สบายลุงพลอาจจะไม่ได้เรียกร้องอะไรมากแต่ว่าตนอยากทำให้โดยตนเดินทางมาเจอลุงพลวันแรกเมื่อวันที่27กรกฎาคม63ที่ผ่านมาตนก็สั่งของสร้างบ้านเลยค่ะลุงพลก็เป็นคนคนหนึ่งตนแค่อยากทำให้ยอมรับว่าติดตามข่าวมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่ตนทำให้ไม่ได้มั่นใจว่าลุงพลก่อเหตุหรือไม่ก่อเหตุแต่ตนมองว่าลุงพลเป็นคนเป็นพ่อคนมีลูกสองคนสิ่งที่อยากทำก็คือทำเพื่อลูกตนจึงอยากทำให้คดีจะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญตนมีความตั้งใจจะมาทำให้เท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรเท่าที่มาคลุกคลีกับลุงพลก็ปกติไม่มีอะไรที่ผิดปกติเป็นคนน่ารักทั้งป้าแตนแล้วก็ลุงพลไม่ได้เกรงอะไรทั้งนั้นเหมือนคนในครอบครัวตนเองก็คิดเหมือนคนในครอบครัวเช่นกันตนขอยืนยันตรงนี้ตนเองทำบ้านให้ลุงพลด้วยกำลังทรัพย์ของตนเองเป็นเจ้าเดียวไม่ได้มีหุ้นไม่ได้รับบริจาคไม่ได้ขอใครใครจะแอบอ้างก็แล้วแต่คนที่อ้างคงมีความสุขที่ได้ฝันตนก็ไม่อยากให้ลุงพลไม่สบายใจแบบบ้านเองก็ไม่คิดอะไรมากนะคะลุงพลเองก็ไม่ได้คิดว่าจะทำเยอะขนาดนี้แต่ตนเองมีจุดประสงค์อยากทำให้ลุงแล้วก็ครอบครัวได้อยู่บ้านที่ปลอดภัยถึงวันนี้ลุงพลไม่ได้ขออะไรตนก็ทำให้ลุงพลเองก็บอกว่าแล้วแต่ตนเองตอนนี้งานบ้านก็ใกล้เสร็จแล้วเหลือทำฝ้าปูกระเบื้องทาสีตนขอให้ลุงพลสู้ๆทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้คนดีน่าจะไม่มีอะไรทำได้ตอนนี้งบประมาณทำบ้านทั้งหมดคาดว่าประมาณ 150,000 บาทล่าสุดนะคะได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้เล่าว่าตนเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจลุงพลโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเราเพิ่งไปบ้านลุงพลมาที่บ้านกกอกวันนั้นคนไปเยอะมากๆตอนเราจะกลับแอบเห็นสาวิตรีมาแอบดูพอคนเห็นรีบขับรถมอเตอร์ไซค์เพ่นไปเลยจ้าเสียดายถ่ายรูปไม่ทันและนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตดังกล่าวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ